เพิ่มกระแสเงินสดด้วยอาชีพต้นทุนต่ำเอาละครับทีนี้เรามากันที่100%ที่2นะครับ100%แรกเราคุยเรื่องการลดรายจ่ายไปทีนี้100%ที่2ก็คือการเพิ่มรายได้เราจะมาโฟกัสทุ่มเทการเพิ่มรายได้กันนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการจัดแบ่งเวลาให้กับการสร้างรายได้เพิ่มนะครับโดยโฟกัสไปที่งานหรือธุรกิจที่มีต้นทุนต่ำ เน,นื่องจากเราไม่ค่อยมีสตางค์อยู่แล้วเราติดหนี้เราติดลบอู๋จะให้เราไปลงทุนอะไรมากมายก็อาจจะเสี่ยงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ไอเดียใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์ใช้ทักษะที่เรามีเนี่ยสร้างธุรกิจแล้วก็สร้างรายได้ขึ้นมาได้นะครับพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยมีหลายครั้งเหมือนกันนะครับที่ผมให้คำปรึกษาเรื่องหนี้กับคนที่กำลังติดหนี้หนัก,นกบอกเขาว่าลดรายจ่ายอย่างเดียวไม่พอต้องเพิ่มรายได้ด้วย ก็มีบางคนบอกเลยโอ้ยโค้ดปกติก็ทำงาน5วันก็เหนื่อยอยู่แล้วจะให้ทำอะไรเพิ่มคงไม่ไหวคือไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยนะครับถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยก็อยู่เฉยๆต่อไปนะครับก็ปล่อยให้ชีตมันจมต่อไปนะครับอย่างที่บอกถ้าเอาระดับที่หลุดรอดได้ก็คือลดรายจ่ายเพิ่มรายได,ได้แต่ถ้าจะเอาให้ถึงมีสภาพหน้านการเงินต้องอันที่3ด้วยก็คือสร้างทรัพย์สินแค่อันตรงกลางยังทําไม่ได้มันจะไปไกลถึงอิสรภาพได้ยังไง นะครับเพราะฉะนั้นต้องสู้นะต้องสู้ต้องคิดเสมอว่าเรามีเวลาเราจัดได้ครับคนที่มันประสบความสําเร็จเนี่ยมันจัดเวลาได้จัดเวลามาทําอะไรเพิ่มได้จัดเวลามาเติมมาเรียนรู้ได้จัดเวลามาหาไรายได้เพิ่มได้นะครับทำอะไรได้บ้างล่ะมากมายฮะคุณอาจจะใช้ความรู้ใช้ทักษะใช้ประสบการณ์ที่คุณมีสร้างกิจการเล็กของคุณขึ้นมาก็ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าทําบัญชีเป็นก็ลองรับจ้างทําบัญชีฮะ ทำนามบัตรขึ้นมาเลยเริ่มติดต่อเริ่มสอบถามบริษัท SME เล็กๆอะไรก็ได้ครับรับทําบัญชีหรือถ้าเป็นวิศวกร,กรก็อาจจะรับจ้างออกแบบรับจ้างคุมงานอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้หรือถ้าใครเก่งหน่อยเรียนเคยเรียนเก่งอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะสอนพิเศษก็ได้หรือทําธุรกิจพวก,พวก pre order ก็ได้นะครับขายของตาม f a c e BOOK ตามเว็บไซต์นะครับใครอยากได้ของจากต่างประเทศเรามีจองให้ นะครับสั่งซื้อให้นะครับแล้วก็ได้กินเปอร์เซ็นต์จากส่วนลดอะไรก็ว่าไปเก็บเงินลูกค้ามาก่อนทําได้หรือจะหาข้าวของมาขายใน Amazon ก็ได้นะครับเยอะแยะครับทําคลิปลง Youtube เอาค่าโฆษณาอะไรก็ได้ครับที่เราคิดว่ามันจะสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆนะครับเราพอจะมีเครือข่ายลูกค้าอยู่เราพอจะมีความรู้ประสบการณ์เอาตรงนั้นก่อนนะครับสมัยผม เป็นหนี้นะครับแล้วก็ยังทํางานประจําอยู่เนี่ยนะครับตอนนั้นก็รู้แล้วว่าลดรายจ่าอย่างเดียวไม่พออยากหาไรายได้เพิ่มทีนี้อยากหาไรายได้เพิ่มทํำยังไงดีตอนนั้นตัวเองก็เป็นวิศวกรอยู่นะครับก็ทํางานนะครับสังเกตสังกาก็เริ่มเห็นว่าเอ๊พวกซัพพลายเออร์เนี่ยนะครับหรือบริษัทที่เขาขายสินค้ามาเป็นวัตถุดิบให้กับบริษัทผมเนี่ยเขาชอบทําผิดนะ,นะครับ สั่งอะไรไปก็ผิดสเปกนะครับมีอะไรต้องมาแก้ไขตลอดตรวจเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านนะครับผมสังเกตเห็นบ่อยเข้าก็ยกหูโทรศัพท์เลยครับยกหูโทรศัพท์ไปหาซัพพลายเออร์สอารายแล้วก็บอกว่าผมยินดีเป็นที่ปรึกษาให้แล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้แบบฟรีๆนะครับไม่คิดสตางค์ด้วยจะเข้าไปดูให้ในวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ให้คำแนะนำ นะครับเพื่อในการปรับปรุงทําให้การทํางานของเขาเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องคอยแก้งานนะครับมีงานซ้ําซ้อนอยู่บ่อยๆนะครับสิ่งที่ผมคิดตอนนั้นเนี่ยไม่มีอะไรมากครับคืออยากทํางานเนี้ยเป็นอาชีพเสริมอีกสักอาชีพหนึ่งก็เลยเริ่มต้นจากฟรีเลยเพราะว่าเรายังไม่มีประสบการณ์ในการเปที่ปรึกษามาก,ก่อนอาจจะมีความรู้ในเรื่องของงานของเราอาจจะมีความรู้ในเรื่องของวิศวกรรมศาสตร์บ้างแต่ก็ยังไม่เคยเป็นที่ปรึกษาก็อยากจะลองดู ก็ทาให้ฟรีเลยครับแล้วก็ทําให้ฟรีจริงๆนะเข้าไปให้คำปรึกษานะครับในแต่ละที่แต่ละโรงนะครับ3โรงแรกผมทําเสร็จเนี่ยเจ้าของเขาก็อดรนทนไม่ได้นะพอเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำงานดีเขาอยากจะให้สตางค์นะครับตอนนั้นเขาก็ให้มาวันละสามพบาทซึ่งก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับสําหรับเมื่อเทียบกับที่ปรึกษามืออาชีพแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็แนะนําลูกค้าให้ผมอีกมากมายเลยครับ แนะนำลูกค้าให้ผมอีกเยอะแยะเลยเพราะผมผ่านงานจากโรงงานหลายๆแบบนะครับผ่านงานลูกค้ามากขึ้นผมก็มีงานฟรีแลนซ์เพิ่มอีกอย่างหนึ่งนอกจากเป็นที่รึกษ,ษาก็คือเป็นผู้ตรวจโรงงานได้ด้วยก็ไปรับจ้างตรวจโรงงานสมัยนั้นก็ได้วันละ5,000บาทนะครับก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรแต่มันก็มีรายได้เพิ่มจากพื้นฐานที่เป็นความรู้และประสบการณ์เดิมๆที่เรามีนะครับตรงนี้ก็สามารถเอามาทำได้นะพวกคุณก็ทำได้ ทีนี้คีย์สำคัญของการหารายได้เพิ่มก็คือไม่ใช่ว่าสักแต่หารายได้เพิ่มได้เข้ามาปุ๊บก็เอาไปใช้นี้เขาหมดไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วจะต้องมีการแบ่งแล้วก็จัดสรรเงินรายได้ที่ได้เข้ามาด้วยโดยจะต้องแบ่งเป็น3มก้อนครับก้อนแรกนะครับก็คือพอเราได้เงินมานะต้องแบ่งก้อนแรกให้กับทุนทุนที่เราจะใช้ในการดําเนินกิจการเราต่อทุนที่จะใช้ในการทํางานของเราต่อ ไม่ใช่ได้เงินเข้ามาเท่าไหร่นะลงทุนไป30%บาทขายได้ร้อยได้เงินมาร้อยใช้หนี้เขาหมดมันไม่ถูกต้องกันไว้30บาทเพื่อจะเอาไว้หมุนเวียนทําทุนต่อนะครับอย่างผมทําธุรกิจที่ปรึกษาเนี่ยก็จะมีค่าน้ํามันค่าเดินทางผมก็จะกันเป็นค่ารถเดินทางไว้ให้ตัวเองเพราะต้นทุนอื่นไม่มีฮะที่ปรึกษานี่ก็คือต้นทุนก็คือความรู้ประสบการณ์ไอเดียนะครับ ส่วนที่2ที่ต้องเก็บไว้นะครับก็คือเก็บออมไว้ให้ตัวเองไปเติมในส่วนที่เป็นบ่อน้ําแห่งความหวังอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเราไม่ค่อยมีสตางค์นะเก็บสัก2-3%าก็ว่ากันไปแต่พอเราทํางานเพิ่มได้ก็ต้องเก็บเพิ่มฮะเก็บเพิ่มจาก2 3%ขึ้นไปอันนี้แล้วแต่จัดสรรน,นะอันนี้แล้วแต่จัดสรรของใครของมันได้เลยแล้วส่วนสุดท้ายก็คือเอาไปใช้หนี้เห็นไหมครับ มันเป็นชีวิตที่ไม่ได้มองแต่กระจกมองหลังอย่างเดียวแต่มองไปข้างหน้าด้วยพัฒนางานพัฒนาอาชีพตัวเองด้วยมีเงินเหลือเก็บมีเงินเหลือออมด้วยนะครับแล้วก็ปลดหนี้ไปได้พร้อมๆกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเพิ่มรายได้ต้องมองตรงนี้คีย์สักเซสอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยพอถูกเจ้าหนี้ลุ่มเล้ามากๆเนี่ยพอมีเงินเข้ามือครับเราลืมตัวเลย เราไม่มองเราไม่สังเกตแล้วว่าไอ้เงินก้อนนี้มีทุนอยู่ด้วยนะยกให้เจ้าหนี้ไปหมดถ้าทำแบบนี้นะครับจะยิ่งเหนื่อยถ้าทำแบบนี้จะยิ่งแก้ปัญหาไม่ได้เพราะฉะนั้นห้ามทำแบบนี้เด็ดขาดการหารายได้เพิ่มต้องจบด้วยการจัดสรรเงินให้ดีมีเงิน3ามก้อนใช้หนี้เป็นทุนแล้วก็มีบ่อน้ำแห่งความหวังที่เติบโตแล้วก็ใหญ่โตขึ้น นะครับนี่คือแนวาทางที่2ครับวันนี้ผมอยากให้คุณลองหยิบกระดาษสักหนึ่งแผ่นขึ้นมานะครับเขียนความรู้เขียนประสบการณ์เขียนทักษะที่คุณมีลิสต์มันออกมาแล้วลองดูซิว่าไอความรู้ทักษะประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยมันจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มได้อย่างไรบ้างนะครับมันสร้างรายได้เพิ่มได้อย่างไรบ้างถ้าคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออก ไม่รู้ว่วาไอ้ทักษะที่มีเนี่ยมันไปสร้างรายได้เพิ่มได้อย่างไรนะครับซึ่งบางคนมีกับดักอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะเป็นกับดักความคิดที่ไม่กล้าจะไปเอาเงินของอื่นเขาอ่ะก็ให้เปลี่ยนคําถามใหม่ครับว่าด้วยความรู้ที่เรามีทักษะที่เรามีประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาเนี่ยมันพอจะไปช่วยอะไรใครได้บ้างมันพอจะช่วยอะไรใครได้บ้างคิดแบบนี้มันอาจจะทําให้เราฟรีขึ้นนะครับไม่กังวล นะครับเพราะเวลาคิดว่าจะไปเอาตังค์ใครเนี่ยบางทีคนบางคนรู้สึกเกรงนะครับยังไม่ค่อยเชื่อมันในความสามารถตัวเองเท่าไหร่เอาใหม่เราไปช่วยใครได้บ้างนะครับแล้วเปิดประตูบานนั้นออกไปก่อนก็คือเอาความรู้ทักษะประสบการณ์ไปช่วยคนอื่นก่อนพอไปช่วยบ่อยเข้าผมเชื่อว่าเราจะเริ่มเห็นช่องทางเราจะเริ่มเห็นบิสซิ e ส s โมเดลว่าเราจะทำเงินจากสิ่งที่เรารู้และสิ่งที่เรามีได้อย่างไรนะครับ,รบก็เป็นกำลังใจให้อันนี้คือ100%ที่2ครับ เหนื่อยเพิ่มขึ้นแน่นอนไม่ต้องห่วงแล้วเหนื่อยใจจะขาดด้วยแต่ต้องทําครับต้องทําเพื่อให้เรามีกระแสงเงินสดเข้ามาเลี้ยงในมือเพราะในตอนที่แล้วเราบอกไปแล้วว่าถ้ามุ่งมั่นจะลดรายจ่ายเราต้องหยุดหนี้ด้วยเราต้องไม่สร้างหนี้เพิ่มเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สร้างหนี้เพิ่มแล้วเงินจะมาจากไหนมันก็จะมาจากช่องคางนี้ครับก็คือการหาไรายได้เพิ่มลองคิดลองวิเคราะห์ดูครับ ผมเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้และความสามารถที่เราช่วยเหลือคนอื่นนั้นั้นทำเงินที่เราได้ครับ เพิ่มกระแสเงินสดด้วยอาชีพต้นทุนต่ำเอาละครับทีนี้เรามากันที่100%ที่2นะครับ100%แรกเราคุยเรื่องการลดรายจ่ายไปทีนี้100%ที่2ก็คือการเพิ่มรายได้เราจะมาโฟกัสทุ่มเทการเพิ่มรายได้กันนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการจัดแบ่งเวลาให้กับการสร้างรายได้เพิ่มนะครับโดยโฟกัสไปที่งานหรือถือทำธุรกิจพวก p r อเด d e r ก็ได้ นะครับขายของตาม Facebook ตามเว็บไซต์นะครับใครอยากได้ของจากต่างประเทศเรามีจองให้นะครับสั่งซื้อให้นะครับแล้วก็ได้กินเปอร์เซ็นต์จากส่วนลดอะไรก็ว่าไปเก็บเงินลูกค้ามาก่อนทําได้หรือจะหาข้าวของมาขายใน Amazon ก็ได้นะครับเยอะแยะครับทําคลิปลง YouTube เอาค่าโฆษณาอะไรก็ได้ครับที่เราคิดว่ามันจะสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆ นะครับเราพอจะมีเครือข่ายลูกค้าอยู่อยู่แล้วจะให้ทําอะไรเพิ่มคงไม่ไหวคือไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยนะครับแต่คิดอย่างนี้เนี่ยก็อยู่เฉยเฉยต่อไปนะครับก็ปล่อยให้ชีตมันจมต่อไปนะครับอย่างที่บอกถ้าเอาระดับที่หลุดรอดได้ก็คือลดรายจ่ายเพิ่มรายได,ได้แต่ถ้าจะเอาให้ถึงมีสภาพทางการเงินต้องอันที่3ด้วยก็คือสร้างทรัพย์สินแค่อันตรงกลางยังทําไม่ได้มันจะไปไกลถึงอิสรภาพได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นต้องสู้นะ ต้องสู้ต้องคิดเสมอว่าเรามีเวลาเราจัดได้ครับคนที่มันประสบความสําเร็จเนี่ยมันจัดเวลาได้จัดเวลามาทําอะไรเพิ่มได้จัดเวลามาเติมมาเรียนรู้ได้จัดเวลามาหาไรายได้เพิ่มได้นะครับทําอะไรได้บ้างล่ะมากมายฮะคุณอาจจะใช้ความรู้ใช้ทักษะใช้ประสบการณ์ที่คุณมีสร้างกิจการเล็กๆของคุณขึ้นมาก็ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าทําบัญชีเป็นก็ลองรับจ้างทําบัญชีฮะ ทำนมบัตรขึ้นมาเลยเริ่มติดต่อเริ่มสอบถามบริษัท SME เล็กๆอะไรก็ได้ครับรับทําบัญชีหรือถ้าเป็นวิศวกรก็อาจจะรับจ้างออกแบบรับจ้างคุมงานอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้หรือถ้าใครเก่งหน่อยเรียนเคยเรียนเก่งอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะสอนพิเศษก็ได้ธุร,รกิจที่มีต้นทุนต่านะครับเนื่องจากเราไม่ค่อยมีสตางค์อยู่แล้วเราติดหนี้เราติดลบอูจะให้เราไป ลงทุนอะไรมากมายก็อาจจะเสี่ยงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ไอเดียใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์ใช้ทักษะที่เรามีเนี่ยสร้างธุรกิจแล้วก็สร้างรายได้ขึ้นมาได้นะครับพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยมีหลายครั้งเหมือนกันนะครับที่ผมให้คำปรึกษาเรื่องหนี้กับคนที่กำลังติดหนี้หนัก,นกบอกเขาว่าลดรายจ่ายอย่างเดียวไม่พอต้องเพิ่มรายได้ด้วยก็มีบางคนบอกเลยโอ้ยโค้รปกติก็ทำงาน5วันก็เหนื่อยอยู่